สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเอ็กพาร์คอควาเรียมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำใหม่ของไต้หวันตั้งอยู่ที่เมืองเถาหยวนไทเปจัดพื้นที่ทั้งแสงและสีสวยและอลังการมากๆมุมถ่ายรูปก็เยอะน้องๆแต่ละโซนก็น่ารักและกวนทีนสุดๆได้ใจเลยไม่เคยเจอเพนกวินที่ไหนจะแกล้งได้ขนาดนี้ยิงตรงจากสนามบินเถาหยวนไปเอ็กพาร์คแบบไม่ให้เสียเวลากันเลยเรามาดูด้วยกันแบบเต็มๆว่าแต่ละโซนจะมีอะไรบ้างจะว้าวแค่ไหนไปดูกันครับไปทางนี้เหรอเราจะไป MRT ใช่ป่ะ Yes sir เป้าหมายต่อไปของเราคือ X Park เข้าทางนี้ป่ะทันทีที่ผมมาถึงสนามบินเถาหยวนนะครับก็ไป X Park ต่อเลยคันนี้เลยป่ะขึ้นได้เลยเนาะเนาะจาก A13 ก็เป็น A18 เลยดูแผนที่นิดนึงกันหลงเหมือนเริ่มเห็นเอาท์เล็ตแล้วตามข้อมูลที่ผมมีนะครับเอ็กพาร์คจะอยู่ใกล้กับกรอเรียเอาท์เล็ตถึงสถานี A18 แล้วลงใช่ปะตรงนี้ตรงปะกินนี่มันเป็นทางทะลุไปเอาท์เล็ตเหรอตอนนี้เราอยู่ในเอาท์เล็ตแล้วนะครับกำลังหาทางว่าจะไปเอ็กพาร์คได้ยังไงทะลุไปได้ไหมสอบถามเส้นทางจากคนในพื้นที่ขอบคุณนะครับ118เมตรแล้วก็เราเลี้ยวขวาใช่ปะเอกพาร์คอยู่ทางขวามือเดินไปถนนแล้วก็เลี้ยวจริงๆเดินตามเด็กไปก็ได้นี่เจอล็อกเกอร์แล้วที่เก็บของเก็บกันมั้ยมีภาษาไทยด้วยเหรอ157แล้วกันอีซิการ์ดเดี๋ยวอีซิการ์ดนี่ปั๊บอ่ะแล้วก็แตะนี่เอ็กพาร์คไปทางนี้จากเอาเลทนะครับพอทะลุมาทางด้านนี้ทางไปเอ็กพาร์คตรงนี้มีป้ายด้วยเอ็กพาร์คซินีมาคอสซี่บูวันเดอร์แลนด์ไดโซะไปทางนี้เหรอข้างหน้าเรานี่ไปเอ็กพาร์คเหมือนกันไหมคิดว่าน่าจะใช่เพราะมีเด็กเจอป้ายเขียวๆอีกละตามไปข้างหน้านั้นแน่เลยนี่เห็นแมงกะพรุนปลาวาฬใช่แล้วล่ะเอ็กพาร์คจะตั้งอยู่ในห้างแลนด์มาร์คพลาซ่าเห็นเขาว่ากันว่าเราสามารถเดินทางเชื่อมมาจากชั้น2ของกอเรียเอาท์เล็ตได้นะครับแต่ผมหาไม่เจอถ้าใครรู้ว่าทางเชื่อมอยู่ตรงไหนแชร์บอกด้วยนะครับอาจจะมาได้ง่ายขึ้นตู้กาชาเนี่ยตามเด็กๆไปนี่ไงมีป้ายอยู่ มองไม่เห็น โอ้โหนี่ถ้าเราเดินมาตรงนี้ก็จะเห็นแล้วนะคนอย่างเยอะเลยมีหลงทางเล็กน้อยทางเข้าอควาเรียมจะอยู่ที่ชั้น2นะผมลืมคิดไปเลยว่าวันนี้วันเสาร์แม่เด็กๆมาเยอะเชียวต่อคิวรอซื้อตั๋วครับแถวยาวเชียวอ๋อที่นี่มีจำกัดคนเข้าต่อรอบด้วยนะครับแสดงว่าที่เรารออยู่นี่คือคนเต็มใช่ไหมเข้าไม่ได้เอ็กพาร์คจะเปิดตั้งแต่10โมงเช้าถึง2ทุ่มนะครับเปิดให้เข้ารอบสุดท้ายก่อนเวลาปิด1ชั่วโมงราคาค่าเข้าอัปเดตล่าสุดผมจะใส่ไว้ที่ description ของคลิปนี้นะครับพอได้ตั๋วนะครับก็สแกน QR code พร้อมเข้าพื้นที่บริเวณหน้าทางเข้านะครับจะมีคนต่อคิวถ่ายรูปกับป้าเอกพาร์คเยอะเลยพอผ่านประตูเข้ามานะครับก็จะเจอทางเข้าแบบนี้มัลติมีเดียแบบจัดเต็มล้ำมากๆครับตามคอนเซ็ปต์แฟนตาซีอควาเรียมผนังรอบๆห้องจะเป็นสกรีนมีปลาว่ายไปมานะครับแต่ยังไม่ใช่ปลาจริงนะI'm sorry.
มีฝูงปลาว่ายอยู่ข้างบนด้วยนะครับสวยมากๆผมใช้เวลาอยู่ห้องนี้สักพักหนึ่งเลยยืนดูอย่างเพลินเลยครับเดินเข้ามาเรื่อยๆก็จะเจอกับตู้ปลาขนาดใหญ่สวยและอลังการมากๆคนดูอย่างเยอะเลยอะควาเรียมเอ็กพาร์คนี้นะครับเป็นแบรนด์มาจากญี่ปุ่นบริหารโดยบริษัทโยโกฮาม่าฮาเกชิมะซีพาราไดซ์เป็นสาขาต่างประเทศแห่งแรกของบริษัทนี้เลยครับและเพลงในสวนน้ำนี้นะครับได้รับการประพันธ์โดยศิลปินชาวญี่ปุ่นผู้มีชื่อเสียงระดับโลกคุณโจฮิไซชิศิลปินที่ประพันธ์เพลงให้กับแอนิเมชันเรื่อง Spirited Away House Moving Castle Ninokuni Princess Mononoke และอีกมากมายเลยที่นี่จะแบ่งออกเป็น3ชั้นครับทันทีที่เราเข้ามาจะเริ่มที่ชั้น2ชั้นที่เราอยู่กันนี้แหละครับหลังจากนั้นเราจะเดินขึ้นชั้น3ครับไปดำน้ำพบกับปะการังและเข้าโซนป่าจากนั้น Interactive Zone เสริมสร้างจินตนาการปิดท้ายโซนชั้น3ด้วยโซนเยือกแข็งครับพบกับน้องอุ๋งอุ๋งรอเราอยู่ตรงนั้นจากนั้นทางเดินต่อไปจะพาเรากลับมาที่ชั้น2นะครับเข้าสู่โซนแสงสีของโลกแมงกะพรุนสวยมากและอีกด้านของชั้น2ครับจะเจอฝูงเพนกวินจอมป่วนจะป่วนแค่ไหนนะและระหว่างที่สำรวจเอ็กพาร์คนะครับแนะนำให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของที่นี่ด้วยจะมี QR code ให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันอยู่ครับเราสามารถสแกนน้องๆปลาเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ด้วยเยี่ยมเลยเข้าสู่โซนดำน้ำมาดูปะการังกันเราจะพบกับแนวปะการังและฝูงปลาแบบพาโนรามา180องศาไม่ใช่แค่นั้นและการออกแบบลวดลายบนพื้นของห้องนี้นะครับก็ดึงความสนใจมากๆอย่าลืมนะครับถ้าอยากรู้รายละเอียดน้องๆตัวไหนเพิ่มเติมเปิดแอปพลิเคชันสแกนได้เลยมีภาษาญี่ปุ่นอังกฤษจีนเกาหลีและไทยด้วยนะมาดูห้องต่อไปกันครับพี่ปากระเบนแหวกว่ายในน้ำเท่มากเลยเพ ไปเข้าสู่โซนป่าดงดิบมาดูกันครับว่าสัตว์น้ำในป่าดิบชื้นจะมีอะไรบ้างThank you.
ต่อไปเราเข้าสู่ฟรีซิ่งโซนน้องอุ๋งอุ๋งรอเราอยู่แหวกว่ายในน้ำอย่างเท่สะบัดตัวเหมือนตั้งใจจะโชว์ให้ดูเลยทำไมมีตัวนึกอู้งานหลับหรือตายต่อไปมาผ่านอุโมงค์ใต้น้ำกันเข้าสู่โซนอินเตอร์แอคทีฟเสริมสร้างจินตนาการเด็กๆจะวาดตรงนี้เหรอใช่แล้วก็ส่งไปนู่นไงอ๋อแล้วมันก็จะขึ้นไปตรงนี้เออก็ดีนะทำให้เด็กๆมีจินตนาการเนาะวาดปลาตรงนี้จากนั้นลูกก็จะไปขึ้นด้านนี้โซนนี้น้องๆหนูๆ น่าจะชอบกันเลยครับได้มีโอกาสสร้างสรรค์ปลาในรูปแบบของตัวเองจากชั้น3นี้นะครับเราสามารถมองเห็นตู้ปลาขนาดใหญ่ที่เราผ่านมาแล้วในช่วงต้นจากมุมสูงได้ครับคนยังคงเยอะอยู่เหมือนเดิมเลยนะครับอาจจะดูแออัดไปสักหน่อยเพราะคนไต้หวันออกมาเที่ยวกันเยอะมากเลยโดยเฉพาะวันหยุดแบบนี้แต่มองอีกแง่นึงบรรยากาศก็คึกคักดีนะครับสนุกดีอาจจะเป็นสวนน้ำที่ไม่ใหญ่มากแต่มีระบบการจัดการที่เป็นระบบและระเบียบโอเคเลยต่อไปเรามาเข้าสู่ดินแดนของน้องเพนกวินกันครับพื้นที่นี้จะแยกออกเป็น2 ส่วนนะครับคือด้านซ้ายและด้านขวาเชื่อมกันด้วยสะพานที่อยู่ด้านบนครับโดยน้องๆเพนกวินนะครับสามารถข้ามไปอีกด้านหนึ่งสไลด์ลงน้ำโชว์ทักษะพิเศษใต้น้ำหาอาหารให้เราดูตัวแรกไม่ยอมสไลด์เดือสไลด์ลงมาเอาละลงมาสักทีสิเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันครับเพนกวินตัวแรกไม่ยอมสไลด์ลงมาเพื่อนๆก็รอคิวกันอยู่สุดท้ายเปลี่ยนใจครับไล่เพื่อนๆกลับซะงั้นมาดูเทค2ครับเหมือนน้องๆไปตกลงกันมาแล้วไปออกโชว์หาอาหารกันอีกรอบนึงอ่ะตอนนี้จะลงไหมไม่เดินสัญญาณนี้สัญญาณนี้สัญญาณนี้เลื่อนเลยสไลด์เลยมันโดนเพนกวินหลอกอะหลังจากที่โดนทีมงานน้องเพนกวินป่วนสุดๆไปแล้วออกเดินทางไปแอร์เรียต่อไปครับให้แสงสีของน้องแมงกะพรุนเยียวยากันหน่อยแอร์เรียนี้นะครับสวยมากๆเลยนอกจากน้องแมงกะพรุนที่เหมือนว่าอยู่รอบๆตัวเราแล้วแสงและสีในห้องนี้ยังมีการเปลี่ยนไปเรื่อยๆด้วยครับออกแบบกระจกเงาให้สะท้อนภาพไปมาเหมือนไม่มีวันสิ้นสุด
ทำให้ความรู้สึกตอนที่ได้อยู่ในแอเรียนี้นะครับเหมือนหลุดออกจากโลกความเป็นจริงได้เห็นจิตวิญญาณหลากหลายสีสันหลากหลายอารมณ์และได้เห็นตัวเองในเงาสะท้อนที่หลากหลายบทบาทเดินตามทางมาเรื่อยๆนะครับเส้นทางจะพาเรากลับมาที่ชั้น1ครับโดยที่ชั้น1นี้นะครับจะมี Animal Ground พื้นที่แสดงโชว์ความสามารถพิเศษของน้องๆครับมีคาเฟ่มีร้านขายของที่ระลึกด้วยนะครับมีแบ่งโซนแบบโชว์สัตว์ปกติอ่ะเห็นป่ะเออน่าจะโชว์อุ๋งๆอุ๋งๆแกมีอุ๋งๆโชว์เด่นใช่การแสดงแต่ละรอบนะครับจะมีประมาณทุกๆ2ชั่วโมงระหว่างนั่งรอโชว์ก็จะมีช่วงเล่นกับคนดูกล้องจะแผ่นไปเรื่อยๆพอผู้ชมคนไหนอยู่ในกล้องก็จะโบกมือทักทายกล้องครับเรามาดูทีเซอร์การแสดงโชว์ทั้งหมดกันครับโดยแต่ละรอบจะมีการแสดงโชว์ที่ไม่เหมือนกันนะครับสลับกันไปไม่ได้มีครบทุกโชว์ตามที่เห็นนะครับซึ่งผมว่าก็ดีครับน้องๆจะได้ไม่เหนื่อยมากได้เวลาแล้วเรามาดูความสามารถพิเศษของน้องๆกันครับในเอกปาร์คนะครับหาทางออกไม่เจอเดินชิวๆหาทางออกคนก็เยอะมากขอบคุณทุกๆชีวิตเลยนะครับที่มอบความสุขมอบประสบการณ์ที่น่าจดจำที่เอกปาร์คในครั้งนี้ประทับใจมากๆครับถ้าใครมีข้อสงสัยอยากสอบถามเพิ่มเติมหรือถ้าใครมาแล้วมีข้อแนะนำอะไรแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือแชร์กันได้ที่คอมเมนต์นะครับผมอยากรู้เหมือนกันครับว่าถ้าใครมาแล้วจะมีมุมมองหรือรู้สึกยังไงกันบ้างถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปด้วยนะครับแล้วเราเจอกันการเดินทางครั้งต่อไปครับบ๊ายบาย